วันนี้ขอมาเผาที่ปปช.เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยนั้นต้องหมดสิ้นคอร์รัปชันทีนี้คุณก็จะถามแต่30,000 ล้าน 30,000 ล้านทำไมผมต้องตอบในเมื่อคุณต้องไปแก้ตัวกับข้างในไม่ใช่เหรอหลักฐานผมต้องส่งข้างในหลักฐานผมต้องไปส่งให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่สอบเรื่องทุจริตตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้ผมไม่อยากรู้ว่ากระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ในการสอบทุจริตกับผมคุณก็ไปแก้ตัวสิคุณมาถามหาอะไรผมคุณจะมาถามหา 30,000 หามาเลขบัญชีถามอะไรคุณไปถามข้างในเลยหลักฐานอยู่ข้างในคุณอยากจะได้คุณก็ไปคุยดิคุณก็มามอบตัวซะจบขอส่งสัญลักษณ์เผาแบงก์กรุงเทพนะครับให้กับบุคคลที่อยากได้เงินหรือเกินไอ้เงินนี่มันบาดใจหรือเกินแต่ละคนต้องได้นะครับผมขอเผาไปให้แล้วกันนะครับเงินต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้นะนี่จะมากกว่าด้วยซ้ำนะจะมากกว่า 30,000 ล้านด้วยนะครับไม่เป็นไรผมยินดีให้เผาไปกับผมเลยจะเดินลุยไปทำเท่าที่จะทำเพื่อให้ไอ้พรรคภูมิใจไทยมันได้คะแนนเสียงได้น้อยที่สุดนะผมอาจจะสู้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมเชื่อว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้ชนะผมยื่นเรื่องทั้งหมดไปแล้วผมก็อยากจะให้พวกท่านตั้งคำถามในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไรประชาชนถึงปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมีการโกงกินมีการคอร์รัปชันนะครับเข้ามาถึงแกนกลางองค์กรปราบปรามทุจริตการดำเนินการต่างๆทำไมปล่อยให้เจ้ากระทรวงซึ่งเป็นกระทรวงรับเหมาใช่ไหมครับทำถนนกรมทางใช่ไหมครับกรมทางหลวงใช่ไหมครับรถไฟเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเกิดมาโดยที่รัฐบาลไม่ได้ดำเนินการจัดการเพียงเพราะอยากจะได้เป็นรัฐบาลอยู่ต่อไปในฐานะประชาชนจึงขอส่งเงินต่างๆเหล่านี้กลับไปให้กับใครก็แล้วแต่ผมขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผมในการกระทำการเพื่อให้ประเทศไทยหมดสิ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างน้อยๆมันลดไปบ้างก็ยังดีวันนี้ขอมาเผาที่ปปช.เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยนั้นต้องหมดสิ้นคอร์รัปชันให้มันน้อยลงเอาละไหนครับคนแรกก็คือนายพรรคภูมิใจไทยเหตุผลผมได้ชี้แจงไปแล้วอยู่ในความรับผิดชอบส่วนมากรถไฟฟ้าสายสีส้มเขากระโดงที่ตัวเองมีบ้านอยู่การซุกคุ้นการซุกป่าการใช้เงินในการหาเสียงรวมทั้งที่สำคัญที่จะพูดไม่พูดไม่ได้เลยคือการให้ผลร้ายต่อสังคมโดยที่ไม่ปกป้องก็คือเรื่องกัญชา
ผมถามคำถามคุณง่ายๆว่าถ้ากัญชาทางการแพทย์ดีอย่างที่นายสนธิว่าดีอย่างที่นายนีวินว่าดีอย่างที่นายอนุทินหรือพรรคภูมิใจไทยว่าทำไมมีการเสพกัญชาคุณไปดูไม่ไกลจากนี้ก็มีขายร้านกัญชาคุณไปดูว่ากัญชาเป็นยาเสพติดคุณดูว่าพ่อแม่ทุกคนยังห่วงว่าลูกจะติดกัญชานั่นก็คือการที่กฎหมายไม่แข็งแรงออกมาเป็นสีเทาๆแล้วคุณถามว่าประชาชนอย่างผมเนี่ยทำไมผมสามารถพูดได้เป็นตัวแทนของประชาชนได้เพื่อที่จะนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปต่อสู้ในการเลือกตั้งทำไมผมต้องฟังพวกนี้หาเสียงในเมื่อพวกนี้ไม่ได้มีความจริงใจกับประชาชนทำไมผมต้องเป็นฝ่ายตั้งรับและไปกาอย่างเดียวเอาละคุณตั้งคำถามคุยกับผมเลยตอนนี้พรรคภูมิใจไทยก็จะโจมตีเราในเรื่องหลักฐานมีคนสาวเลือดล้านในเรื่องคุณชัยเจนที่ออกพูดเรื่องนี้หลักฐานก็จะมีแล้วคุณใช่ไหมผมเรียนให้ทราบว่าปปช.ได้สอบถามผมแล้วทำไมผมต้องไปบอกคุณอ่ะทำไมผมต้องบอกนายสุภชัยอ่ะทำไมผมไม่ไปแก้ตัวในปปช.ล่ะเรื่องอะไรผมต้องไปบอกคุณเรื่องอะไรผมต้องไปพูดให้คุณฟังเรื่องอะไรผมต้องมาแถลงข่าวให้คุณรู้แค่ตัวข้างในดีกว่าจะครบ15วันตามที่คมนาคมเขาส่งมาได้มาแล้วได้ไปก่อนแล้วด้วยเราได้ส่งให้แล้วคือว่าตอบกับจดหมายหรือยังนะตอบจากหลายใครครับกระทรวงคมนาคมผมจะไปสอนมันเรื่องอะไรมันเป็นต้นเหตุมันเป็นผู้ร้ายแล้วผมไปตอบมันโอ้ยคุณก็แหมถามคำถามอะไรคุณก็ต้องฟังดูหน่อยสิผมจะไปตอบเพราะเรื่องอะไรลายเซ็นมันเซ็นมาตำแหน่งมันยังไม่ใส่เลยลุกลี้ลุกลนมากคือคุณเอาคำถามของคนที่อยากจะมาถามผมไม่ได้คุณต้องเห็นความเป็นจริงของประชาชนว่าบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้นเหตุมาจากการที่คุณเป็นผู้รับเหมาคุณเป็นผู้รับเหมาแล้วคุณทำโครงการนี้รอคุณไปรอศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญฟันเมื่อไหร่มันนำไปสู่การยุบพรรคแน่นอนเพราะคุณเป็นนอมินีเมื่อคุณเป็นนอมินีคุณตั้งบริษัทนอมินีมาหากินกับคุณและคุณเอาคู่เทียบมาเพื่อให้ดูแล้วก็แพ้ไปและผมก็ได้โครงการมาทั้งหมด40โครงการ30บวก9บวก1และเอาเงินต่างๆเหล่านี้ไปบริจาคให้กับพรรคภูมิใจไทยผมถามว่าอย่างนี้ยังไม่ชัดอีกทีนี้คุณก็จะถามแต่30,000ล้าน30,000ล้านทำไมผมต้องตอบอ่ะในเมื่อคุณต้องไปแก้ตัวกับข้างในไม่ใช่เหรอหลักฐานผมต้องส่งข้างในหลักฐานผมต้องไปส่งให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคมมีหน้าที่สอบเรื่องทุจริตตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้ผมไม่อยากรู้ว่ากระทรวงคมนาคมมีหน้าที่ในการสอบทุจริตกับผมคนอย่างนางสุขสำรวยเหรอที่ผมจะต้องเอาไปให้คนอย่างนายศักดิ์สยามเหรอที่ผมต้องเอาไปให้หรือผมควรจะมาให้ที่นี่อ่ะเอกสารปปช.เขารับไปแล้วใช่ไหมครับการตรวจสอบไปแล้วคุณไม่ถามไงอ่ะคุณถามผมเดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปอีกอ่ะคุณไปถามแกสิท่านนิวัฒน์ชัยเป็นเลขาและโดยปกติในการให้เนี่ยเมื่อเซ็นสัญญาแล้วเมื่อได้รับเงินแล้วผมก็ทยอยจ่ายนี่เขาเรียกว่าเงินทอนมันไม่มีใครโง่ขนาดเอากูไปให้ก่อนแต่กูไปตั้งหลักว่ากูจะให้นี่กูเปิดบัญชีแล้วนะผมถามบอกคุณง่ายๆชอการช่างกับ BTS มีอยู่2เจ้าเองในฐานะประชาชนอย่างผมดูตัวเลขตัวนี้ครับผมเป็นนักบัญชีคุณขอเงินรัฐ 79,000 BTS ใช่คุณ BEM ขอ 85,000 คุณให้ผ่อนตอบแทนรัฐ30ปี BTS ให้ 70,000 BEM ให้ 7,000 น่ะ30ปีมึงให้ 7,000 เองเหรอไอ้ควายมึงเอากำไรไปที่ไหนมึงได้กำไรมึงได้เหลือเนี่ยสุทธิ 78,000 ดังนั้นไม่ว่า BTS ไม่ว่า BM ถ้า BM ลดราคาให้เอาไปซะ 15,000 ไอ้ที่เหลือ 60,000 น่ะมึงไม่ต้องไปแบ่งใครถูกไหมมึงลดให้กูไปเลยในฐานะประชาชนเพราะเป็นเงินในกระเป๋าของกูในของประชาชนลดมาเลยแล้วไม่ต้องเถียงกันมึงจะได้ไปทำแต่ถ้าไม่ลดตัวเลขนี้มันค้ำคออยู่ครับ
มันค้ำคออยู่ว่าคุณเอาเงินรัฐเนี่ย 78,000 ในขณะที่อีกคนนึงเอาเงินรัฐ 9,600 เพราะคุณให้ผลตอบแทนเนี่ยแค่ 7,000 ตลอด30ปีในขณะที่อีกคนนึงให้ 70,000 ตลอด30ปีตัวเลขมันห่างกัน 100% เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอาทิตย์2อาทิตย์นี้สารส้มจะเข้าครม.แล้วเราคิดว่ามันจะซ้ำรอยสายสีเขียวที่ผ่านมาไหมนะคือจะซ้ำรอยก็ดีนะครับผมก็บอกว่าใครหัวประมูลมันก็รับผิดชอบไปผมก็ส่งใบแบงก์กงเต็กไปให้มันใช้บางทีอาจจะบรรพบุรุษมันขาดแคลนมึงบรรพบุรุษมันร้องเรียกเข้าฝันมันบอกเฮ้ยมึงไม่ส่งสวยมาให้กูเลยมึงส่งให้ทุกคนหมดทำไมมึงไม่ส่งให้กูบ้างวะนะผมก็เลยเผาให้ไงอันนี้รับแล้วนะคุณก็ไปแก้ตัวสิคุณมาถามหาอะไรผมกูจะมาถามหา 30,000 ถามหาเลขบัญชีถามอะไรกูไปถามข้างในเลยหลักฐานอยู่ข้างในคุณอยากจะได้กูก็ไปคุยดิคุณก็มามอบตัวซะจบเห็นไหมผมไม่ไปเล่นเกมเขาหลอกคุณไม่ต้องมาห่วงไอ้เกมอย่างเงี้ยผมไม่ไปเล่นด้วยเด็กๆผมไม่เล่นด้วยผมชนแต่ตัวใหญ่ตอนนี้เรื่องรับละ08095 08096คดีรถไฟคดีแรกศักดิ์สยาม08095นายศักดิ์สยาม08096นายนิรุธมณีพันธ์08097นายสุชาติตระกูลเกษมสุข08098นายเรื่องเลขาเรื่องสปก.สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ข้าพเจ้ากระทำการได้สมดังตามความตั้งใจได้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติของประชาชนของสังคมไทยนี้ผู้ใดได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ก็ขอให้มันวิบัติขอให้ครอบครัววิบัติขอให้สิ่งที่กระทำทุกอย่างไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าใครทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ขอให้ผู้นั้นเจริญมีกำลังแรงกำลังใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ครอบครัวมีความสุขสิ่งที่ผมทำนั้นผมยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหากใครมากล่าวหากระผมก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองผมและให้การกระทำของผมนั้นสำเร็จหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแกงฮังเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ำแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนี่กินมาตั้งแต่เด็กๆติดมากนะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเนี่ยคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละ195นะครับผมทำเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละ195บาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะ